ล่าสุดนักวอลเลย์บอลสาวไทยซึ่งอยู่ระหว่างการเก็บตัวเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันเนชั่นลีก2024ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคและทีมงานสตาฟเนื่องในเทศกาลสงกรานต์โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่นสนุกสนานนอกจากนี้ซองวิภาวีสีทองหัวเสาดาวรุ่งไทยที่พาฮุนไดฮินสเตทคว้าดับเบิ้ลแชมป์วอลเลย์บอลลีกเกาหลีใต้ก็นำทีมดาวรุ่งอวยพรปีใหม่ไทยขอให้ทุกๆคนสุขภาพแข็งแรงเดินทางปลอดภัยและมีความสุขตลอดทั้งปี